วัดป่าอารยวงศารามเส้นทางสู่สัปปายสถานผ่านโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดป่าอารยวงศารามตั้งอยู่ในตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนพื้นที่กว่า11ไร่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธวัดแห่งนี้เป็นสาขาของวัดป่าพุทธพจน์หาริปุญชัยในพระราชุปถัมภ์จังหวัดลำพูนก่อตั้งขึ้นด้วยบารมีธรรมของท่านเจ้าคุณพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือหลวงพ่ออารยวังโสโดยมีพระครูธรรมธรสุภเชษฐ์ปัญญาวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอารยวังสารามได้มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสัปปายสถานภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาให้วัดเป็นสถานที่ที่สะอาดสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาวัดป่าอารยวังสารามเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเผยแผ่ธรรมะการศึกษาและการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่เริ่มต้นจากการได้รับการอนุญาตให้เป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ภายใต้ชื่อวัดป่าอารยวงศารามซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการก่อตั้งวัดแห่งนี้หนึ่งในพัฒนาการสำคัญของวัดป่าอารยวงศารามคือการก่อสร้างอุโบสถซึ่งในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2561วัดป่าแห่งนี้ได้รับพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ใช้แบบอุโบสถของวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นแนวทางในการก่อสร้างอุโบสถของวัดป่าอารยวงศารามในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วัดป่าอารยวงศารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมสถานะของวัดให้เป็นที่นับถือและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2566วัดป่าอารยวงศารามได้รับการคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัดซึ่งถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่วัดยังได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของธรรมยุทธแห่งที่1วัดป่าอารยวงศารามได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางโดยการดำเนินงานของวัดได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามหลัก5สอการเริ่มต้นโครงการนี้มาจากการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ายได้แก่วัดชุมชนและองค์กรภาครัฐโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ5สออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบวัดได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการวัดบุคลากรในวัดผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการขั้นตอนต่อมาคือการสำรวจพื้นที่ภายในวัดเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบสำหรับการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจากหลายฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่ของวัดได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมวัดได้จัดทำแผนผังวัดและการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาโดยมีการติดตั้งป้ายและแผนผังเพื่อแสดงพื้นที่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการจัดระบบการจราจรภายในวัดการติดตั้งป้ายจราจรการจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ให้เป็นระเบียบวัดได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดวัดและติดตั้งป้ายบอกทางป้ายแสดงเวลาเปิดปิดประตูวัดป้ายจราจรภายในวัดรวมถึงการทาสีเส้นจอดรถนอกจากนี้ยังได้มีการจัดระเบียบห้องน้ำระบบการจัดเก็บขยะหลังจากดำเนินงานตามแผนพัฒนามาครบทั้ง7ขั้นตอนวัดป่าอารยวงศารามได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงวัดไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ยังเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการศึกษาวัดป่าอารยวงศารามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและจิตวิญญาณ
ดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและภาครัฐที่ช่วยพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สะอาดปลอดภัยและเต็มไปด้วยคุณค่าทางศีลธรรมวัดป่าอารยวังสารามจึงได้รับการยอมรับในฐานะสัปปายสถานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมและการพัฒนาคุณธรรมของสังคม